วันนี้อยู่กับ Fortuner 2.4 รุ่นขายดีสีดำไม่น้อยสวยมากมาชมกันสวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับสอศักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับสวัสดีหน้าหนาวนะครับวันนี้ก็มารีวิวเหมือนเดิมเช่นเดียวเช่นเดิมเลยแต่ว่าเป็นคันที่หลายคนถามหาหลายคนรอคอยนะครับสำหรับ All New Fortuner 2.4V สีดำ 2.4V สีดำบอกว่าเอาคันก่อนเอาสีบอลเอาสีเทามาบอกว่าขอสีดำให้หน่อยนะครับวันนี้ก็มาจัดเรียบร้อยไปเฟ้นหามาอย่างที่รู้กันก็คือรถที่ขายดีที่สุดของร้านเราก็คือ Fortuner อยู่แล้วฉะนั้นแล้วลูกค้าหรือว่า FC ของเราคอมเมนต์เข้ามาอยากได้รุ่นนี้รุ่นนี้เราทำการบ้านอย่างดีแน่นอนไปจัดมาเรียบร้อยแล้วสำหรับ Toyota Fortuner 2.4V เกียร์ออโต้ปี2017คันนี้นอกจากจะเป็นสีดำแล้วคันนี้มีจุดขายมีดีที่ตรงไหนบ้างวันนี้สอศักดาจะมาเล่าให้ฟังนะครับแน่นอนล่ะสีดำความเงางามก็มาไปที่1อยู่แล้วคันนี้ไปขัดเคลือบสีมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นสีดำที่มีรอยสะเก็ดหินน้อยที่สุดนะรอยสะเก็ดหินน้อยที่สุดเลยปกติถ้าเป็นสีดำเนี่ยเราจะเห็นรอยสะเก็ดหินตรงขอบปากกระโปรงเยอะแต่คันนี้คือนิดเดียวนะครับมาดูจุดขายจุดแรกกันก่อนนะครับคันนี้ก็คือเจ้าของเดิมนะครับก็เจ้าของเดิมเน้นเรื่องของความปลอดภัยก็ผมเห็นไปดูรอบคันมาแล้วนะมีการติดเซ็นเซอร์นะติดเซ็นเซอร์นะเซ็นเซอร์รอบคันนะเวลาขับขี่เวลาถอยเวลาเดินนั่งเดินหน้าก็จะมีสัญญาณแจ้งเตือนนี่คือไปติดออปชันเพิ่มมาเพราะว่าปกติคือFortunerเขาจะไม่ได้ให้มานะครับแต่นี่บอกไปคือตอนนี้ของแต่งต่างๆเนี่ยไม่เป็นประดับยนต์ต่างๆเนี่ยมีเยอะนะโดยเฉพาะFortunerเองมีของแต่งเยอะเนี่ยคันนี้ก็คือเขาล้างรถเขาก็ไปติดมาเพิ่มนะครับเพื่อที่การขับขี่ความปลอดภัยในการเข้าที่แคบหรือถอยเข้าที่จอดประมาณนี้นะครับโอเคห้องเครื่องนะตัวนี้เป็น 2.4 ลิตรเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ 2.4 ลิตรเครื่องยนต์ดีเซล 2,393 ซีซีนะ150แรงม้าบล็อกนี้นะครับบล็อกนี้เป็น150แรงม้ามาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับคันนี้เป็นติดโชคคำปากกระโปรงมานะครับไปติดคำกับมาแต่ว่าน็อตตัวในเนี่ยน็อตไม่ขยับนะครับไม่ขยับนะน็อตไม่ขยับอันนี้ไปติดมาทุ่นแรงมาเพราะว่าฝากระโปรงรถพวกPPV เนี่ยรถพวกครอบครัวรถใหญ่ๆเนี่ยบอดี้ใหญ่เนี่ยฝากระโปรงมันจะหนักนิดนึงนะครับแต่เราก็มีเหล็กค้ำเหมือนเดิมนะไม่ได้ถอดออกนะครับไม่ได้ถอดออกยังมีเหมือนเดิมอย่างนั้นมันสะดวกสบายเวลาเราเปิดติดแค่เองนะครับมันทุ่นแรงได้เยอะนะครับอันนี้คือติดเพิ่มมานะครับติดเพิ่มมาไม่ได้มีให้จากโรงงานนะครับการันตีห้องเครื่องสวยเดิมปกติเหมือนเดิมเพราะว่าสไตล์การขายของมงคลคาร์เซ็นเตอร์เองเนี่ยจะเน้นรถคัดที่มันเดิมๆมาเวลาเราโฆษณาเวลาเรารีวิวออกไปนะครับก็ง่ายทั้งคนซื้อแล้วก็คนขายสบายใจทั้งสองฝ่ายนะครับก็ Fortuner รุ่นนี้ก็ออกแบบมาได้สวยนะครับตั้งแต่ตัวปี2015เป็นต้นมาเพิ่งมาเปลี่ยนโฉมตอนปี2020นี่เองนะเปลี่ยนไม่เยอะนะเปลี่ยนเล็กน้อยแต่โครงสร้างบอดี้ก็คงเดิมไว้นะครับด้านหน้าถือว่าออกแบบได้สวยตัวนี้เป็นปี17นะโมเดล2017แล้วนะล้อแม็กยางนะครับมากับรถเลยป่ะไม่ได้จะมากับรถเลยนะครับมากับรถเลยแม็กทูโทนตัวนี้มากับรถไม่ได้มีการตกแต่งอะไรเพิ่มแล้วก็ด้านข้างที่มองเห็นก็จะเป็นชุดนะชุดซุ้มล้อบันไดข้างแหลกหลังคาพวกนี้กันสาดพวกนี้คือติดมาให้จากโรงงานเป็นชุดแต่งจากโรงงานยังไม่ได้มีการตกแต่งอะไรเพิ่มนะครับนอกเหนือจากข้างหน้าที่ผมเล่าให้ฟังไปภายใน 2.4 ไปดูเลขไมค์ก่อนดีกว่าคันนี้ปี2017นะครับรถ3ปีเต็มๆไมค์ 43,915 กิโลไมค์ 40,000 กิโลนะใครที่มองหาสีดำ 2.4 ไมค์น้อยๆแบบนี้นะหลายคนคอมเมนต์มาถามผมเยอะเลยนะตัวนี้เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับเบาะไฟฟ้า8ทิศทางสามารถปรับเข้ากับสรีระของผู้ขับขี่ได้สะดวกสบายเลยนะครับนะครับปรับเอ็นปรับอะไรปรับไฟฟ้าหมดแล้วก็กระจกเป็นกระจกออโต้ทั้ง4บานนะครับเป็นกระจกนิรภัยกันหนีบทั้ง4บานนะครับตัวนี้แล้วก็ภายในตกแต่งด้วยลายไม้นะครับตกแต่งด้วยลายไม้เป็นสีน้ำตาลเข้มก็คือเป็นโทนของ2.4อยู่แล้วเฉพาะรุ่นตัวนี้นะครับก็จะเป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะครับมีโหมด Eco โหมดPower โหมดสำหรับโหมดการขับขี่นะครับแล้วก็มีจอทัชสกรีน7นิ้วมี Navigator ให้ด้วยสำหรับตัวนี้นะครับแอร์ดิจิตอลแล้วก็เกียร์มือ Pattern Shift สำหรับคนที่ขับขี่แบบโหมดสปอร์ตนะครับซึ่งผมเป็นคนนึงที่เวลาผมลองรถ Fortuner เองเนี่ยผมจะใช้โหมดนี้ขับประจำเพราะว่าทันใจเล้าใจดีนะครับตัวนี้40,000 กิโลถึงกลางคลิปแล้วถึงเวลาต้องแจ้งราคากันแล้วนะครับนะดูภายในกันก่อนสำหรับด้านหลังนะ
ก็แน่นอนละที่ชาร์จพงชาร์จไฟเนี่ยต้องมีจำเป็นต้องมีมากสำหรับรถสมัยใหม่ทุกคันไม่มีไม่ได้เพราะยุคนี้เป็นยุคของสมาร์ทโฟนยุคของสื่อโซเชียลยุคของ iPad แท็บเล็ตอะไรก็แล้วแต่ต้องเล่นอ่ะต้องเล่นเสพติดโซเชียลดังนั้นที่ชาร์จไฟต้องมีมาครบนะครับนี่แหละสำหรับคนที่มองหา Toyota Fortuner 2.4V ปี2017นะปี2017ปีในปี60ปี2560นะราคาคันนี้เอาไปเลย1เอ้ยไม่เอา1ล้านสิเอา 999,000 บาทแล้วกันนะครับเมื่อกี้บอกจะบอกล้าน 50,000 นะเอาไป 999,000 บาทนะครับ999จำง่ายๆกับรถไมล์ 40,000 กิโลได้สีดำนะครับนะ 2.4 ตัว V เลยประตูหลังไฟฟ้านะครับตัว V ประตูหลังไฟฟ้ามีกล้องถอยให้เรียบร้อยนะครับไหนที่บอกไปเนี่ยเซ็นเซอร์ติดเพิ่มมารอบคันนะครับฉะนั้นแล้วทั้งมีทั้งกล้องมีทั้งเซ็นเซอร์นะครับการขับขี่ก็แน่นอนปลอดภัยคอนเฟิร์มอันนี้เอาลงให้ดูเลยปกติผมจะห้อยให้ดูปกติรู้แล้วครับ Fortuner เป็นตัวห้อยแต่คันนี้ผมเอาลงเต็มที่นั่งให้ดูนะครับสำหรับเบาะ3แถว7ที่นั่งแอร์ราว3ตอนตัวนี้นะชัดเจนนะครับสำหรับคนที่มองหาอยู่ 999,000 บาท Fortuner 2.4V ปี2017ไมล์ 43,000 กิโลสวยจัดแน่นอนนะครับคอนเฟิร์มสภาพให้แล้วสวยเดิมน็อตไม่ขยับสีดำนะคันนี้ลงน่าจะลงเงามาแล้วลงเคลือบเงามาแล้ว1รอบนะครับดูแบบเงางามเลยทีเดียวแล้วก็รถมือ2วันนี้ประหยัดไป 4-5 แสนนะครับประหยัดไปวัน 4-5 แสนก็จะสามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายด้วยเงื่อนไขที่เข้าถึงง่ายเงื่อนไขในเรื่องของราคาเงื่อนไขเรื่องของเงินดาวเงื่อนไขเรื่องของดอกเบี้ยแล้วก็ความสะดวกสบายในการจัดสัญญาซึ่งมงคลคอนเซ็นเตอร์เราก็มีบริการสัญญาส่งทั่วประเทศทั่วไทยนะครับทั่วประเทศทั่วไทยไปส่งถึงที่บ้านนะครับไปทุกจังหวัดไปครบเกือบทุกภาคแล้วนะครับฉะนั้นแล้วการซื้อรถมือ2ไม่ใช่เรื่องยากนะครับนะราคาก็โอเคเซฟไปมากพอสมควรนะครับและเงื่อนไขดอกเบี้ยเองทุกวันนี้สู้ได้ทุกเงื่อนไขนะครับแล้วก็จัดส่งทั่วไทยฝากกดติดตามกดไลค์ Subscribe และกดแชร์ช่องรถมือ2มงคลคอนเซ็นเตอร์ช่อง YouTube Channel ที่จะรีวิวเรื่องรถมือ2ทุกวันทุกสัปดาห์แล้วก็คลิปนี้สอสักดากับ Fortuner 2.4V ปี2017ลาไปก่อน 999,000 บาทสวัสดีครับ